บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลลาวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอาลีอัซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับที่ได้มาร่วมกันที่สนามของการกีฬาในวันนี้ด้วยกับภารกิจของความเป็นคนหนุ่มคนสาวกับการที่เราจะได้ทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมของอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้แล้วก็ถ้าท่านที่มาพี่น้องต้อนรับพี่น้องด้วยกับความเต็มใจในการที่เราได้เจอกันที่นี่ในวันนี้และท่านที่มาพักผ่อนที่นี่ครับอยากจะรับรู้เรื่องราวที่มันเป็นสัจธรรมของมนุษยชาติก็เรียนเชิญทุกท่านครับกับเรื่องราวของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่าทำไมจะต้องอดเพื่ออะไรครับนี่คือเรื่องราวที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนครับได้ดีใจพอใจภูมิใจกับภารกิจของตัวเองฝนไม่ตกครับไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการที่เราจะได้มารวมตัวกันด้วยกับภารกิจเช่นนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่เราจะได้มารวมตัวกันต่อหน้าผู้คนทั้งหลายด้วยกับสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เราจะประกาศออกไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้พอใจภูมิใจและก็ดีใจว่าเราได้ทำหน้าที่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ในวันนี้หรือจะในครั้งต่อๆไปนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้บอกกับตัวเองว่าดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่าที่เราจะอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในภารกิจครั้งนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนบอกกับตัวเองเป็นการเริ่มต้นของภารกิจในวันนี้และเราได้เคลียร์จากอาจารย์ทบีบุลละศรีอุทัยกับการที่จะพูดคุยกับเราในประเด็นของเรื่องราวเกี่ยวกับรอมฎอนซึ่งผมขอตั้งคำถามครับในคำถามแรกตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นที่จะให้การตอบรับกับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงก็คือว่าเมื่อข่าวของเดือนรอมฎอนด้วยกับหัวใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราควรจะมีหัวใจที่ตอบรับกับเรื่องข่าวของรอมฎอนที่จะมาถึงยังไงแล้วครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนนบีญินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนซุมมะอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราได้นั่งรวมตัวกันเพื่อที่จะรับฟังในเรื่องราวที่เป็นสัจธรรมของชีวิตของมนุษย์ทุกคนและก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับผมเช่นเดียวกันนะครับที่ได้มานั่งพูดคุยกับพี่น้องนะครับในบรรยากาศที่รอบๆข้างของเรานั้นเป็นบุคคลที่มาเพื่อที่จะพักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่เราก็มีความหวังนะครับว่าเสียงที่เราได้พูดคุยออกไปนั้นอาจจะไปกระทบกับความคิดของพี่น้องนะครับทำให้พี่น้องสนใจที่จะมาเรียนรู้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่แท้จริงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่กำลังจะใกล้มาถึงพวกเรานะครับก็คือในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก่อนที่ถึงเรื่องรอมฎอนเนี่ยผมมีคำพูดหนึ่งนะครับของท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ครับผมนะครับซึ่งท่านอิหม่ามอัชชาฟีเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบินอิดริสอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าทุกๆบทบัญญัติของอิบาดะห์ขอแปลเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับว่าทุกๆบทบัญญัติของศาสนกิจที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้สำหรับผู้ศรัทธาทุกคนนั้นเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีการปฏิบัตินั่นก็หมายถึงว่าบทบัญญัติต่างๆของศาสนาอิสลามทุกสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติไม่ได้ต้องการให้เกิดความยากลำบากแก่พวกเราไม่ได้ต้องการที่จะให้พวกเรานั้นนะครับมีความรู้สึกอึดอัดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบีมาซอลิฮินอิบาดท่านอิหม่ามอัชชาฟีได้กล่าวนะครับว่าบีมาซอลิฮินอิบาดเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติแม้ว่าเขาจะรู้
หรือไม่รู้ก็ตามเรามาดูนะครับในเรื่องของการละหมาดเราจะเห็นนะครับว่าการละหมาดเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้กับผู้ศรัทธาอย่างน้อย5เวลาถ้าเรามองถึง5เวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติในเวลาของการละหมาดที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนกิตาบันมอกูตาแท้จริงการละหมาดนั้นได้ถูกบัญญัติเอาไว้เหนือผู้ศรัทธาในเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้การละหมาด5เวลาแต่ละเวลาของการละหมาดเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้ดีนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เราทั้งสิ้นให้มนุษย์ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่เพื่อที่จะมีการเตรียมตัวก่อนที่จะออกไปประกอบสัมมาอาชีพให้มนุษย์ได้มีการละหมาดในยามตะวันคล้อยนะครับในยามตะวันคล้อยหลังจากที่เสร็จภารกิจจากการรับประทานอาหารเที่ยงและในตอนเย็นหลังจากที่เสร็จภารกิจในการประกอบอาชีพและในยามค่ำคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดมักริบหรือการละหมาดอิชาเวลาต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นได้มีการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยนะครับรู้ว่ามีบุคคลผู้ที่เราจะต้องมีการติดต่ออยู่ตลอดเวลารู้ว่าเวลาของเราจะต้องมีการปฏิบัติในเรื่องของการวางระเบียบในการดำรงชีวิตเราก็จะเห็นนะว่าคนที่ละหมาด5เวลาอย่างสม่ำเสมอและก็ตรงเวลาเนี่ยจะเป็นคนที่มีในภาษาไทยเขาเรียกว่ามีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่มีการละหมาด5เวลากับมุสลิมที่ละหมาดไม่ครบ5เวลาเนี่ยเวลาที่มีการสัญญาหรือเวลาที่มีการพูดถึงในเรื่องของการรักษาคำมั่นสัญญาหรือเรื่องของเวลาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามุสลิมที่มีการละหมาด5เวลาตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้จะเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาสัญญานั่นคือเรื่องของการละหมาดนะครับในเรื่องของการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันเป็นการถือศีลอดเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความยากลำบากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการถือศีลอดมันกลับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ทางการแพทย์เองเนี่ยนะครับก็ได้วางเอาไว้อาจารย์รู้หรือเปล่าครับว่าในทางการแพทย์เนี่ยมื้ออาหารมื้อไหนที่มีความสำคัญที่สุดมื้อเช้าครับมื้อเช้าเราจะเห็นนะครับว่าศาสนาอิสลามวางบทบัญญัติของการรับประทานอาหารซะฮูรก็คือไม่ให้ทิ้งให้รับประทานอาหารซะฮูรในตอนเช้านะครับแล้วก็ละศีลอดในตอนเย็นแสดงว่าเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธานั้นจะต้องมีการวางระเบียบแม้แต่ในเรื่องของการกินนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกนะครับว่าการถือศีลอดของมุสลิมตลอดระยะเวลา30วันในแต่ละปีเนี่ยเปรียบเสมือนกับการรับประทานยาการรับประทานยาในแต่ละวันเพื่อที่จะขจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในร่างกายในมุมมองของพวกเราก็อาจจะหมายรวมถึงการรับประทานเพื่อที่จะขจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในหัวใจด้วยเพราะในเรื่องของการถือศีลอดในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าสายรายงานของหะดีษบทนี้เนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงนะครับแต่ความหมายของหะดีษบทนี้เป็นความหมายที่ถูกต้องมีหลากหลายหะดีษนะครับที่ตัวสายรายงานของมันเนี่ยไม่แข็งแรงก็คือไม่สามารถที่จะนำมาบอกว่าเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่าง 100% แต่ความหมายถูกต้องอย่างเช่นในคำกล่าวหนึ่งนะครับที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าซูมูตัสซิฮูจงถือศีลอดเถิดแล้วพวกท่านจะมีสุขภาพที่ดีและเราก็พบนะครับว่าในทางการแพทย์เองก็บอกนะครับว่าการถือศีลอดอย่างที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยได้มีการถือศีลอดเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพเนี่ยดีซูมูตัสซิฮูการถือศีลอดทำให้สุขภาพดีเพราะฉะนั้นนะครับคำกล่าวของท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าทุก
ทุกบทบัญญัติของศาสนานั้นถูกวางเอาไว้จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พวกเราการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันประโยชน์ประการที่หนึ่งก็คือประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพการถือศีลอดในระยะเวลาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทบัญญัติเอาไว้สำหรับพวกเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนเช้าตรู่นะครับตั้งแต่เรียกว่าตอนฟายัรก่อนที่ช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้มีการขจัดในสิ่งต่างๆนะครับที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเราและเช่นเดียวกันนะครับในทางศาสนาบุคคลใดก็ตามที่ถือศีลอดด้วยกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ทำให้เราได้รับก็คือว่าเป็นการขจัดความไม่ดีไม่งามต่างๆที่มันฝังอยู่ในหัวใจของเราหรืออยู่ในจิตใจของเราเพราะนั้นพอเราพูดถึงการถือศีลอดเนี่ยทำให้เรามองนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่พวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับในอายะห์กุรอานที่บอกถึงจุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทบัญญัติของการถือศีลอดให้กับพวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าการถือศีลอดนั้นได้ถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้าทั้งหลายกามากุติบะอะลัลลซีนะมินกับลิกุมเหมือนดังเช่นที่ได้เคยถูกบัญญัติให้แก่อุมมะประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความหิวกระหายในตอนกลางคืนในตอนกลางวันเพื่อให้เราอดหลับอดนอนในยามค่ำคืนเพื่อที่จะมาละหมาดและมาทานอาหารซะฮอรเพื่อที่จะให้พวกเรานะครับเกิดความอดทนไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่จุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทบัญญัติของการถือศีลอดแต่สิ่งที่เป็นความหมายที่ลึกซึ้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้กับพวกเราละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้มีความยำเกรงเพราะนั้นการถือศีลอดคนจะถือคนจะไม่ถือมุสลิมคนใดจะถือไม่ถือศีลอดก็ไม่ได้ทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งขึ้นหรือตกต่ำลงแต่บุคคลผู้ที่ถือศีลอดด้วยกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือในเรื่องของความยำเกรงในเรื่องของความตักวาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจำได้นะครับในการพูดคุยในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยเราได้มาทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าตักวาความหมายของคำว่าตักวาที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ว่าที่ขอเตียบว่าพี่น้องให้ตักวาต่ออัลเลาะห์ให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าตักวาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ารอมฎอนที่จะมาถึงเนี่ยจะเป็นเดือนรอมฎอนที่มีคุณค่าที่สุดกับชีวิตของเราเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมทั้งที่ชีวิตของหลายๆคนเนี่ยผ่านรอมฎอนมาแล้วตั้งหลายครั้งแต่ไม่เคยได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นั่นก็คือในเรื่องของความยำเกรงเราได้ยินมาตลอดนะครับว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการซักฟอกเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งอ่านกุรอานแต่หลายๆรอมฎอนที่ผ่านมาเราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของเราไม่เห็นที่จะเปลี่ยนแปลงเราเคยที่จะใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะไหนเราเคยที่จะดำรงชีวิตในรูปแบบไหนเดือนรอมฎอนผ่านไปชีวิตของเราก็ยังคงในอยู่ในรูปแบบเดิมสังคมมุสลิมนะครับทั้งที่เป็นสังคมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าจะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดแต่รอมฎอนผ่านไปแล้วอีกหลายๆรอมฎอนมุสลิมก็ยังคงอยู่ในลักษณะของกลุ่มชนในยุคปัจจุบันนะครับที่ถูกกดขี่ข่มเหงเราเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมประชาชาติมุสลิมจึงไม่เป็นประชาชาติที่อยู่แถวหน้าเหมือนดังเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่ากุนตุมค่อยรออุมมะตินอุคริยะลินนาสพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดที่ได้ถูกอุบัติขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้คำว่าตักวาคืออะไรพี่น้องพอจำได้ไหมครับคำว่าตักวาท่านอิหม่าม
ท่านคอลีฟะห์อาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้นะครับว่าคำว่าตักวาซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็คืออัลคอฟุมินัญญะลีนก็คือความกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราถือศีลอดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ใช่เป็นเรื่องของการอดน้ำอดข้าวแต่เพียงอย่างเดียวแต่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นเรื่องของสิ่งรูปแบบของการปฏิบัติที่นำเราไปสู่ความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอามาลูบิตันซินการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะนำไปสู่ความตักวาก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรูปแบบการถือศีลอดของท่านนบีในเดือนรอมฎอนเป็นรูปแบบลักษณะแบบไหนนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้และจะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติของเราในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอัลอามะลุบิตันซีนนั่นก็คือในเรื่องของงานอิตติบะนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามคำพูดหนึ่งนะครับเป็นคำพูดของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในวันที่ท่านอุมัรเนี่ยนะครับตะวาฟที่ไบตุลลอฮ์และเข้าไปจูบที่หินดำคำพูดนี้ของท่านอุมัรเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันว่าเรื่องของศาสนานั้นเป็นเรื่องของการอิตติบะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามท่านอุมัรหลังจากที่ท่านจูบหินดำเนี่ยนะครับที่วันนี้ที่เราเห็นในจอทีวีนะครับที่วันนี้ที่เราได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เราอยากเหลือเกินนะครับที่จะไปสัมผัสหรือจุมพิตกับหินดำสิ่งที่ท่านอุมัรได้กล่าวเอาไว้ในวันนั้นนะครับท่านอุมัรกล่าวนะครับว่าโอ้หินดำเอ๋ยฉันรู้ดีว่าเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษคือหินดำเป็นสิ่งหนึ่งนะครับเป็นมรรคลูกหนึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเอาไว้ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษไม่ได้หมายความว่าถ้าตะวาฟและไม่ได้จูบไม่ได้สัมผัสหินดำแล้วตะวาฟใช้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าหินดำเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะไปวอนขอนะครับที่จะให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษได้วะลาอูลาท่านอุมัรกล่าวนะครับว่าวะลาอลาอินนีรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากแม้นว่าฉันไม่เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอบบิลุกะจูบท่านแล้วแล้วก็มากอบบันตุกฉันก็จะไม่จูบเพราะนั้นท่านอุมัรบอกว่าหินดำเจ้าเป็นเพียงแค่วัตถุสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษได้หากแม้นว่าฉันไม่เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบเจ้าแล้วแล้วก็ฉันก็จะไม่จูบเจ้าแต่ที่ฉันจูบอันเนื่องมาจากว่าฉันเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจูบเจ้าระหว่างที่ตะวาฟเพราะนั้นความหมายของตักวานะครับที่เราจะได้รับในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงก็คือความหมายของการปฏิบัติปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นรูปแบบการดำรงชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพราะทำไมล่ะครับอาจารย์เพราะเวลาที่เราดูเนี่ยมุสลิมหลายๆคนนะครับก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงมีการเตรียมตัวเตรียมอะไรอาจารย์บางครั้งก็มีการจัดทัวร์นะครับไปที่หาดใหญ่ไปที่ปะดังเบซาและมีการโฆษณานะครับว่าไปซื้ออินทผลัมเพื่อที่จะมาต้อนรับรอมฎอนในบางพื้นที่ในบางประเทศเนี่ยพอใกล้จะถึงเดือนรอมฎอนก็จะมีการประดับประดามัสยิดนะครับท่านอาจารย์รอมฎอนนะครับคล้ายเจริญเนี่ยเล่าให้ผมฟังตลอดเลยที่ประเทศอินโดนีเซียเพราะท่านเรียนที่ประเทศอินโดนีเซียเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยพอใกล้ถึงรอมฎอนเนี่ยตามราวตากผ้าก็จะเห็นเลยจะรู้เลยว่าเนี่ยรอมฎอนจะมาถึงก็จะมีการเอาตะละกงผ้าสโรงเนี่ยมาตากันเต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องหมายว่าเดือนรอมฎอนจะมาถึงนั่นคือการเตรียมตัวการเตรียมตัวในลักษณะนั้นก็เป็นการเตรียมตัวที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันใกล้จะถึงเทศกาลหรือบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้มุสลิมเนี่ยได้มีการถือศีลอดได้และได้มีการละหมาดตะเราะวีห์ในยามค่ำคืน
แต่การเตรียมตัวที่แท้จริงก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงหนึ่งก็คือในเรื่องของการเตรียมความรู้การเตรียมความรู้เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อใช้และอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อห้ามพวกมุสลิมหลายๆคนเตรียมอยู่แค่นั้นแหละพอถึงเดือนรอมฎอนพอมีการประกาศว่ามีการเห็นจันทร์เสี้ยววันรุ่งขึ้นก็เตรียมอาหารเตรียมแค่นั้นแหละแต่บางครั้งเราไม่รู้เลยว่าเดือนรอมฎอนการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีซุนนะมีแบบฉบับอันใดบ้างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติมีสิ่งที่เป็นข้อใช้นะครับที่เราสามารถที่จะกระทำได้ขณะที่เราถือศีลอดมีสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามแก่พวกเราขณะที่ถือศีลอดไม่ได้หมายความว่าการถือศีลอดก็คือเพียงแค่การอดน้ำอดข้าวไม่ได้หมายความว่าการถือศีลอดนั้นก็คือการระงับนะครับจากการร่วมหลับนอนกับภรรยาของเราการถือศีลอดไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะถ้าถือศีลอดเป็นเพียงแค่นั้นเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ใช้ความหมายของจุดประสงค์ของคำว่าบทบัญญัติของการถือศีลอดด้วยกับคำว่าอัตตักวาเพราะถ้าเพียงแค่การถือศีลอดเป็นเพียงแค่การอดน้ำอดข้าวนะครับเราคงไม่ได้รับในสิ่งที่เป็นสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้กล่าวไว้นะครับว่ามันซอมารอมฎอนนะหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องจำได้ทุกคนเลยมันซอมารอมฎอนนะใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีมานนั่นแสดงว่าไม่ใช่แล้วด้วยกับความอีมานไม่ใช่เพียงแค่การอดน้ำอดข้าวนะจะต้องถือศีลอดด้วยกับความอีมานด้วยกับความศรัทธาด้วยกับความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮติซาบันด้วยกับความมุ่งหวังในการตอบแทนนะครับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเพียงแค่เรื่องราวของอีมานถามว่าเพียงแค่เรื่องราวของความมุ่งหวังในการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะอยู่เฉยพอถึงเวลาก็ถือศีลอดกลางวันก็นอนกลางคืนก็ตื่นมากินแค่นั้นได้ไหมไม่ได้จะต้องมีการเรียนรู้จะต้องมีการศึกษาว่าเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำอะไรคือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างเพราะฉะนั้นความหมายที่สองนะครับของคำว่าตักวาก็คืออัลอามะลุบิตตันซีลการปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นแบบฉบับวารีดอบิลกอลีนและจะต้องรู้จักพอเพียงและจะต้องรู้จักพอเพียงในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เหมือนกับว่าการถือศีลอดนั้นกำลังสอนให้กับพวกเราได้มีความอดทนการถือศีลอดกำลังสอนให้กับพวกเราได้มีความอดทนซึ่งความอดทนเปรียบเสมือนกับกุญแจที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เราเข้าไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงคำกล่าวต้อนรับของมาลาอิกะห์ที่มีต่อพวกเรานะครับในวันที่พวกเราเข้าไปสู่สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่มาลาอิกะห์กล่าวแก่พวกเรานะครับก็คือว่าซาลามุนอะลัยกุมความสันติความปลอดภัยในวันนั้นไม่มีแล้วไม่มีความยากลำบากไม่มีความทุกข์ความโศกใดๆที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเราแล้วซาลามุนอะลัยกุมความสันติความปลอดภัยจงประสบแก่พวกเจ้าทั้งหลายด้วยกับอะไรด้วยกับการละหมาดด้วยกับการถือศีลอดหรือเปล่าด้วยกับการบริจาคหรือเปล่าด้วยกับการกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้หรือเปล่าไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับซาลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมในความอดทนที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ใช้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้และสุดยอดของความอดทนในเรื่องของอิบาดะห์ก็คือในเรื่องของการถือศีลอดนักวิชาการกล่าวนะครับว่าอัสซอบรูการอดทนนั้นจะมีอยู่3ลักษณะ
อัสซอบรุอะลาตออะติลลาห์คือการอดทนต่อการตออะห์ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ใช้อะไรกับเราใช้ให้เราถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยเป็นความยากลำบากต่อร่างกายของเรามั้ยเป็นความยากลำบากและการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความยากลำบากสำหรับเรานั่นก็คือความอดทนอัสซอบรุอะลาตออะติลลาห์อดทนต่อการตออะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซอบรุอะลามะซิยะติลลาห์อดทนต่อการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับน้ำอยู่หน้าเราอาหารอยู่หน้าเรานะครับสิ่งต่างๆที่เราเคยทำได้ในเดือนอื่นๆเนี่ยอยู่หน้าเราแต่เราไม่ทำเพราะถ้าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเท่ากับเรากำลังฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนเราถือศีลอดเราอดทนต่อการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่3ของความอดทนก็คือว่าการอดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอย่างในปีนี้นะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ยังติดในช่วงของฤดูร้อนการถือศีลในฤดูร้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทรมานเพราะเราไม่สามารถที่จะดื่มน้ำเราไม่สามารถที่จะทานอาหารได้นะครับมันมีความอ่อนเพลียที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นการถือศีลอดไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่เราในช่วงฤดูใดก็ตามเป็นสิ่งที่เราจะต้องอดทนอดทนนะครับต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับพวกเราเพราะนั้นนี่ก็คือความหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าอินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนะอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบในอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่อดทนบิกอยริฮิซาบโดยที่เขาไม่สามารถที่จะคำนวณได้หะดีษกุดซีนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงเรื่องของการถือศีลอดเอาไว้นะครับว่าทุกการปฏิบัติอิบาดะห์ที่เราบอกในเบื้องต้นนะครับว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะมาถึงตัวของพวกเราทุกการปฏิบัติอิบาดะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเขาตั้งแต่10ถึง700เท่าอิลลาเว้นแต่ประการเดียวทุกการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราการละหมาดของเราการบริจาคของเรานะครับการทำในสิ่งที่เป็นความดีอื่นของเราเนี่ยเราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา10ถึง700เท่าแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิลลัสซิยามเว้นแต่เรื่องของการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบิมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับบ่าวมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับความอดทนของบ่าวมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับความตักวาความยำเกรงของบ่าวขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนวะอานาอัจซีบิและเราจะตอบแทนแก่เขาบิกอยริฮิซาบในกุรอานบอกว่าบิกอยริฮิซาบอินนามายูวัฟัสซอบิรูนะอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่มีความอดทนโดยที่ไม่สามารถที่จะคำนวณได้เพราะนั้นบุคคลผู้ที่ถือศีลอดด้วยกับความอดทนด้วยกับความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้รับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับเขาโดยที่เขาไม่สามารถที่จะคิดมาได้มาก่อนนะครับและประการที่4ของความหมายของคำว่าตักวาเราได้แล้วนะครับตักวาในเดือนรอมฎอนเนี่ยจะต้องมี4ประการประการที่1เกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้และประการที่2ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนและประการที่3ก็มีความอดทนรู้จักที่จะพอเพียงในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้และประการที่4ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวอิสติอะดาลิยามิรอฮีนในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพอเดือนรอมฎอนมาถึง
หน้าที่หรือจิตสำนึกของความเป็นผู้ศรัทธาก็ให้นึกอยู่เสมอนะครับว่าในเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเป็นเดือนรอมฎอนสุดท้ายของเราเป็นเดือนรอมฎอนที่เรากำลังเก็บเสบียงเพื่อที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบรรดาซะลัฟนะครับพวกเขาเหล่านั้นอย่างเช่นการรายงานจากท่านมะอะลามุอัลลาบินฟัตนะครับได้กล่าวนะครับว่ากานัสซะลาฟูเราบรรดาซะลัฟบรรดาบรรพชนของพวกเราเนี่ยนะครับยะดะอูนัลลอฮะซิตตะตะอัชฮุรินพวกเขาเหล่านั้นได้วอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเวลาถึง6เดือนอันยุบัลลิกอฮุมรอมฎอนขอ6เดือนเพื่อที่จะให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนซุมมายะดูนะฮูและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้วอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิตตะตะอัชฮุรินเป็นเวลา6เดือนเช่นเดียวกันอันยะตะกับบะละฮูมินฮุมเพื่อที่หวังว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการปฏิบัติการงานของเขาในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานั่นก็คือความหมายที่กำลังจะบอกนะครับว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเตรียมตัวในวันที่วิญญาณของเราออกจากร่างเราจะต้องเตรียมตัวและเราจะต้องรู้นะครับอยู่ในจิตสำนึกของเราว่าเดือนรอมฎอนนี้อาจจะเป็นเดือนรอมฎอนสุดท้ายของชีวิตของเราก็เป็นไปได้ท่านยะยาอิบนุอบีกะซีรนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่ากานะมินดูอาอิฮิมและจากบทดูอาบทวิงวอนของพวกเขาบทดูอาตรงนี้เนี่ยบางท่านกล่าวนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นักวิชาการหลายๆท่านบอกนะครับว่าบทดูอาบทนี้เป็นบทดูอาที่ชาวซะลัฟได้ขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาขออย่างไรครับที่เขาบอกว่าขอ6เดือนนี้เขาขออย่างไรอาจารย์เขาบอกว่าอัลลอฮุมมะซัลลิมนีอิลารอมฎอนโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ตัวของเราเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยและขอให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสใช้จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนอัลลอฮุมมะซัลลิมนีอีลารอมฎอนก็คือเหมือนกับที่เราขอในตอนนี้ทุกวันนะครับให้เราขอโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์นั้นได้ให้ฉันได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในสภาพด้วยนะในสภาพที่สามารถที่จะถือศีลอดได้อย่างครบถ้วนเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะเราเห็นพี่น้องของเราอีกหลายๆคนเป็นไงตอนนี้เจ็บป่วยเขาอยากที่จะซื้อศีลอดในเดือนรอมฎอนเหมือนกับพวกเราแต่เขาไม่มีความสามารถที่จะกระทำได้เขามีเจตนาอยากที่จะถือศีลอดแต่ร่างกายของเขาไม่พร้อมที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับความเจ็บป่วยหรืออีกมีหลายๆคนนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นในอดีตในปีที่ผ่านมาได้เคยยืนละหมาดกับเราได้เคยร่วมละศีลอดกับเราแต่ในวันนี้เขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีโอกาสที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเพราะนั้นบทวิงวอนบทดุอาของเราที่ขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะซัลลิมนีอีลารอมฎอนโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์นั้นได้ให้ฉันมีชีวิตและมีสุขภาพที่ดีที่พร้อมที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตุซัลลิมฮูมินนีมุตะกับบิลาและขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบรับการงานต่างๆที่เรากระทำนะครับในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงในบางวรรคนะครับของดุอาของพวกเขาเนี่ยอัลลอฮุมมะซัลลิมนีอิลารอมฎอนวะซัลลิมฮูลีก็คือขอให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ฉันสามารถที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมไว้สำหรับบ่าวผู้ที่มีความศรัทธาอาจารย์ลองเราคำตั้งคำถามง่ายๆเหมือนกับน้องๆที่เป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับหรือเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจเนี่ยสมมุติว่าการสอบใกล้จะมาถึงเรารู้ว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะต้องเข้าห้องสอบหรือเรารู้ว่าเดือนหน้าเนี่ย
มีธุรกิจที่เราจะต้องทำถ้าในวันนี้เนี่ยอาจารย์คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่มีการเตรียมตัวไม่อ่านหนังสือไม่ทบทวนบทเรียนและบอกว่าพอถึงเวลาก็เข้าห้องสอบเลยผลเป็นไงอาจารย์อาจจะสอบตกได้อ่ะไม่อ่านแหละอาจารย์ตกแน่ ผมเชื่อนะครับว่าคนที่ไม่เคยที่จะทบทวนบทเรียนนะครับพอถึงเวลาแล้วเดินเข้าไปในห้องสอบเนี่ยในสมองมันไม่มีอะไรเลยมันตกหรือคนที่เป็นพ่อค้าคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วรู้ว่ามีธุรกิจมีการค้าอยู่ข้างหน้าที่เขาสามารถที่จะไปมีส่วนร่วมแต่ถามว่าถ้าเขาไม่รู้จักที่จะวางแผนไม่รู้จักที่จะศึกษาว่าการค้าในลักษณะนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นข้อเด่นสิ่งที่เป็นข้อด้อยนะครับสิ่งที่เป็นความเสี่ยงถ้าเขาไม่ศึกษาเขาไม่ไปเรียนรู้มีเงินอย่างเดียวเอาเงินไปลงทุนขาดทุนใช่ไหมครับคนที่เป็นนักธุรกิจเวลาจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาต้องศึกษาแล้วเขาจะต้องมีการวางแผนว่าถ้าทำตรงนี้อะไรคือสิ่งที่เขาได้อะไรคือสิ่งที่เขาไม่ได้อะไรคืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเขาก็จะมีการวางแผนเพื่อที่จะให้การค้าหรือการลงทุนของเขานั้นได้รับผลกำไรแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าเดือนรอมฎอนจะมาถึงเดือนรอมฎอนเรารู้จักไหมรู้จักเดือนรอมฎอนคืออะไรถามมุสลิมทุกคนคำตอบเหมือนกันหมดเลยเดือนแห่งการอภัยโทษเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนที่มีค่ำคืนหนึ่งที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนเดือนที่มีความดีงามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถามว่าผู้ที่เป็นมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยจะมีสักกี่คนที่มีการเตรียมตัวก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงมีสักกี่คนที่จะมานั่งเพื่อที่จะเรียนรู้ว่ารอมฎอนเนี่ยมีความประเสริฐอะไรบ้างมีสักกี่คนที่จะมาศึกษาจะมาเรียนรู้ว่าในการถือสุนัขเดือนรอมฎอนอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อใช้อะไรคือสิ่งที่เป็นข้อห้ามมีใครมีสักกี่คนที่จะมาเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้อะไรคือสิ่งที่เราทำไม่ได้ในเดือนรอมฎอนอะไรคือสุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่ขนาดบางครั้งเรารู้แล้วอย่างเช่นในเรื่องของผลบุญของการเลี้ยงอาหารละศีลอดทุกคนรู้หมดเลยว่าการเลี้ยงอาหารละศีลอดมีประโยชน์ได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาแต่ถามนะครับว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเวลาก่อนที่จะละศีลอดเป็นเวลาอะไรส่วนใหญ่พี่น้องไปดูได้เลยไม่ว่าจะที่ไหนนะครับที่มีการเลี้ยงอาหารละศีลอดก่อนที่จะละศีลอดก็จะนั่งจับกลุ่มคุยกันใช่ไหมอาจารย์เวลาคุยกันเนี่ยหล่อบวชมาทั้งวันพอคุยกันพอจับกลุ่มคุยกันแล้วถามก็ไม่ได้คุยกันเรื่องในกลุ่มหรอกคุยกันถึงเรื่องคนอื่นไอ้ที่ถือศีลอดมาเนี่ยหมดเลยแต่แทนที่เราจะไปดูว่าท่านนบีเนี่ยท่านทำอย่างไรกับเวลาก่อนที่จะละศีลอดท่านนบีบอกว่าไงท่านนบีบอกว่าดูอาหรือการวิงวอนที่จะถูกตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการวิงวอนของผู้ที่ถือศีลอดก่อนที่จะละศีลอดเวลาที่เราดูทีวีเนี่ยเวลาที่เมืองมักกะหรือเมืองมะดีนะห์เนี่ยอาจารย์เราจะเห็นนะครับว่าพอใกล้เวลาที่จะละศีลอดเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยยกขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเขาไม่ได้มานั่งยุ่งว่าจะแกงอะไรจะเอาอะไรมาเสิร์ฟก่อนเขาไม่ได้คิดตรงนั้นนะครับแต่สิ่งที่เขาคิดก็คืออะไรคือสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการถือศีลอดของเขาในวันนี้มันนั่งอยู่กับพวกเราซึ่งผมเชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้มแข็งในอีมานอยู่แล้วเรามีความเข้มแข็งในอีมานอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเนี่ยประมาณสัก5:30ครับทุกคนจะได้ลงสนามจริงในการที่จะดาวะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้เข้าใจต่ออิสลามเข้าใจต่อการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ว่าก่อนที่เราจะแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ฮะบีบุลลาห์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยซึ่งวันนี้ผมบอกอาจารย์ฮะบีบุลลาห์ว่า
เอาคงไม่ต้องเน้นเรื่องรูปแบบการปฏิบัติแต่เน้นเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งตรงนี้แหละที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าวิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยมันมีวิถีชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงซึ่งแตกต่างไปจากวิถีชีวิตของคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่อแล้วสุภาตาลาขั้นแรกเลยพี่ครับทบทวนตัวเองนิดนึงครับว่าวันนี้วิถีชีวิตของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงไหมแตกต่างกับวิถีชีวิตของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ไหมนี่คือประการหนึ่งต่อมาครับในประการที่สองที่มันจะเชื่อมโยงก็คือเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่แตกต่างเป็นเดือนที่มีความจำเริญเป็นเดือนที่มีความประเสริฐเป็นเดือนที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ให้เราได้อดเพื่อพระองค์ด้วยหัวใจที่ตักวาต่อพระองค์เนี่ย1เดือน29วันหรือ30วันซึ่งถ้าจะเทียบถึงจำนวนวันต่อปีแล้วเนี่ย360วันถือสินอดเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยแค่เพียง29วัน30วันนอกนั้นเนี่ยเรากินอย่างอิ่มหมีพี่มันกินแบบชนิดที่เราจะกินตอนไหนก็ได้ไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อต้องห้ามแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ถือสินอดเพื่อพระองค์เนี่ยแค่เพียง1เดือนปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเรามีข้อแตกต่างไหมมีข้อแตกต่างไหมแค่เพียงอดอาหารแค่เพียงอย่างเดียวหรือว่าตักวาตามที่อาจารย์พิบรอได้เรียกร้องเชิญชวนหัวใจของเราเนี่ยมีความตักวาไหมข้อสรุปของมันก็คือว่าวิถีชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยแตกต่างจากเดือนอื่นๆอีก11เดือนไหมวิถีชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันแตกต่างจากเดือนอื่นๆอีก11เดือนไหมยังเป็นคนที่ถือศีลอดแล้วก็ดูหนังฟังเพลงไหมยังเป็นคนที่ถือศีลอดและเดินตามห้างเพื่อจะผ่อนคลายไหมยังเป็นคนที่ถือศีลอดและเอาแต่นอนเพื่อให้มันลืมความหิวไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องทบทวนครับกับความเข้มแข็งในความเป็นคนทำงานของพวกเราทั้งหลายว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่แตกต่างไหมในคุณค่ามันแตกต่างอย่างมหาศาลอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะตอบแทนให้กับเรามันแตกต่างอย่างมหาศาลอยู่แล้วแต่ข้อปฏิบัติของตัวเราเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือไม่ต่อการที่เราจะได้ไปสู่ชัยชนะไหมมันอยู่ตรงที่หัวใจของเราเพราะฉะนั้นแล้ววิถีชีวิตของบรรดาผู้ปฏิเสธย่อมแตกต่างจากวิถีชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาแล้วเดือนรอมฎอนก็ย่อมแตกต่างจากเดือนอื่นๆโดยทั่วไปเราจะสอบได้หรือสอบตกขึ้นอยู่กับความตักวาของเราเท่านั้นแหละอดแล้วหิวแล้วได้แล้วมันคุ้มค่าต่อการอดต่อการหิวไหมหรือว่าไม่ได้เลยตามที่ฮะดิษในบีได้บอกไว้ถ้าศีลสิ้นอดแล้วยังเป็นคนที่โกหกมดเท็จยังเป็นคนที่จมอยู่กับเรื่องที่มันไร้สาระก็ได้แต่เพียงหิวเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องหวังกำไรเมื่อลงทุนไปแล้วต้องหวังกำไรอย่าให้ชีวิตเนี่ยเราเหมือนเดิมจาก360วันที่ผ่านพ้นมาอีก30วัน29วันก็ยังเหมือนเดิมอยู่สรุปแล้วนี่ครับพี่ครับถ้ามีคนต่างศาสนามาถามว่าถือศีลอดแล้วได้อะไรเราจะตอบเขาได้ไหมว่าถือศีลอดแล้วเราได้อะไรเพราะถ้าเรากับเขายังเหมือนกันอยู่เขาชวนไปดูหนังแล้วก็ไปดูหนังเขาชวนไปฟังเพลงแล้วก็ไปฟังเพลงแล้วเรากับเขาต่างกันตรงไหนแค่เพียงเราไม่กินน้ำไม่กินข้าวเท่านั้นเองหรือนั้นจากบรรดาชาวซะลาฟที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยใครที่เป็นสมาชิกวสานใต้จังหวัดอุดรไปอ่านดูครับฉบับนี้ฉบับเดือนรอมฎอนเนี่ยคุ้มค่าครับมากกว่า35บาทอย่างแน่นอนที่สุดไปอ่านดูได้ว่าข้อคิดจากหนังสือฉบับเนี้ยให้อะไรกับพี่น้องไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทบทวนตัวเองครับกับความเข้มแข็งในอีหม่านของเรานั้นเรามีหรือไม่หรือว่าเราเคยสุขสบายมาอย่างไรครับอย่างแสนที่จะสุขสบายมาตลอด11เดือนที่ผ่านพ้นมาเราก็ยังจะเป็นคนที่สุขสบายอยู่อย่างนั้นหรือเอายกตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาง่ายๆเราเตรียมแค่เพียงอาหารในการที่จะละศีลอกแต่เราไม่เตรียมหัวใจของเราเลยพี่น้องครับอาจารย์ได้ยกมาตอนต้นอาจารย์อยู่กับโรงพยาบาลเนี่ยรู้ดีครับว่าหมอเขาพิสูจน์ทางการแพทย์เขาพิสูจน์ออกมาว่าการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสุขภาพร่างกายแต่ผมถามให้อีกนิดนึงซึ่งตรงนี้แพทย์ไม่ได้พิสูจน์แต่เราพิสูจน์จากตัวเองและคำตอบอยู่ที่อัลเลาะห์นอกจากจะมีสุขภาพที่ร่างกายและสุขภาพของหัวใจเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับ 100% ว่าเราได้ไม่เชื่อ
พี่น้องทดสอบดูตัวเองถ้าถือศีลอดด้วยหัวใจที่ตักวาต่อพระองค์นะหลังจากรอมฎอนผ่านพ้นไปแล้วทุกคนจะมีความรู้สึกได้ว่าตัวเองเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นตัวเองเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมถ้าถือศีลอดด้วยหัวใจที่ตักวาจะรู้ได้ทันทีว่าตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าพอรอมฎอนผ่านไปสักระยะหนึ่งไอ้สิ่งที่เคยชินเก่าๆมันเริ่มที่จะกลับมาแล้วเราก็ลืมรอมฎอนลืมเคยอะไรเคยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีนี่เห็นไหมพิสูจน์ได้เลยไหมว่ารอมฎอนเนี่ยมันส่งผลให้เราเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีถ้าเราถือศีลด้วยหัวใจที่ตักวาต่อพระองค์แล้วสุภาตาลาแต่พอรอมฎอนมันจางหายไปครับเราเริ่มที่จะกลับมาเป็นคนเดิมใหม่ดังนี้ครับสลับถึงได้ขอดุอาไงชาวสลับถึงได้ขอดุอาว่าขอแล้วจะตอบรับอามันดิบาของเขาในหกเดือนแรกเนี่ยสลับจะขอดุอาเช่นนี้และ6เดือนต่อไปสลับจะขอดุอาว่าขอให้เขาได้มีชีวิตอยู่ในรอมฎอนในปีหน้านี่ไงครับความผูกพันหัวใจที่ผูกพันต่อแล้วมันก็จะเกิดผลดีกับตัวเราเองแต่ถ้าเราจะเป็นคนดีเฉพาะรอมฎอนหรือเอาดีไม่ได้ในเฉพาะในเดือนรอมฎอนมันก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและคงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่ารอมฎอนมาและก็รอมฎอนผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยอย่าให้แต่เป็นเช่นนั้นเลยครับครับก็อาจารย์คงได้อีกรอบนึงเชิญครับผมครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่นักวิชาการโลกอาหรับเนี่ยเขาได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นถึงความหมายของคำว่าตักวานะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของเดือนรอมฎอนเขายกตัวอย่างนะครับเขาเอาน้ำมาแก้วหนึ่งหรือว่าน้ำมาขวดหนึ่งเขาถามเรานะครับว่าน้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยสมมติว่าขณะนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนมีคนให้เงินเรา1ล้านบาทแล้วก็บอกเราว่าให้ดื่มน้ำให้เงิน1ล้านบาทด้วยกับเงื่อนไขเพียงว่าดื่มน้ำแก้วนี้ในตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนคนที่เป็นผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านอย่างมั่นคงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล้ามั้ยครับเงิน1ล้านบาทนะดื่มน้ำในขวดนี้ในแก้วนี้เนี่ยถามว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามเหรอเปล่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลไม่ได้มีอะไรเจือปนไม่ใช่เหล้าแต่ทำไมเราไม่ดื่มน้ำเพื่อที่จะแลกกับเงิน1ล้านบาทที่เขานำมาเสนอนั่นคือความหมายของคำว่าตักวาอันเนื่องมาจากการที่เรามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่อาจารย์บอกนะครับว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นประชาชาติที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงขณะที่คนละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างนะอาจารย์แต่พอถึงเดือนรอมฎอนเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคือเอาคนที่เห็นเดือนนะไอ้คนบางคนที่ไม่เห็นเดือนไม่ต้องพูดถึงคนที่พอที่จะเห็นเดือนอยู่บ้างเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงระดับของมุสลิมเนี่ยมี3ระดับ1มุสลิม2มุมินและก็3มุฮซินระดับที่สูงสุดมุสลิมก็คือทุกคนที่กล่าวกะลิมาชาดะห์เราเรียกว่าเป็นมุสลิมมุสลิมที่มีการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้และพยายามออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามให้ได้มากสุดเราเรียกเป็นมุมินและบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้การมุรอกอบะห์การตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงชีวิตของเขาเนี่ยมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามุฮซินระดับที่สูงสุดระดับที่สูงสุดเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนที่ท่านนบีบอกนะครับว่าอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูให้เราปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเราเห็นอัลเลาะห์ฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะและถ้าหากแม้นว่าพวกเจ้าเห็นอัลเลาะห์ให้พึงทราบถือว่าอัลเลาะห์เห็นทุกการปฏิบัติของเจ้านั่นคือลักษณะของคนที่เป็นมุฮซินเดือนรอมฎอนทำให้คนเปลี่ยนแปลงจากคนที่เป็นมุสลิมหรือมุมินเป็นมุฮซินได้เลยอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่คนที่ติดบุหรี่เนี่ยบางคนพี่น้องของเราบางคนอาจจะเคยสูบบุหรี่รู้นะครับว่าคนที่ติดบุหรี่เนี่ยมันเลิกยากใช่ไหมสมมุติว่าก่อนถึงเดือนรอมฎอนสักวัน2วันผมบอกกับพี่น้องที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นมุสลิมที่สูบบุหรี่บอกว่า
การสูบบุหรี่เนี่ยมีอันตรายทางการแพทย์บอกว่าคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งแบบนั้นแบบนี้และการสูบบุหรี่ควันของบุหรี่เนี่ยจะส่งผลอันตรายต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างแม้ว่าเราจะเอาในสิ่งที่เป็นการแพทย์มาบอกให้งดสูบบุหรี่สัก13ชั่วโมงอาจารย์ว่าคนนี้เขาเลิกได้ไหมบุหรี่อันตรายต่อร่างกายอันตรายสุขภาพอันตรายต่อคนรอบข้างให้งดสูบบุหรี่วันหนึ่งสัก13ชั่วโมงเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พอค่ำคืนแรกของการประกาศว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนถามว่าคนที่บอกว่าสูบบุหรี่งดสูบบุหรี่13ชั่วโมงไม่ได้เนี่ยพอถึงวันแรกของเดือนรอมฎอนเขางดได้ไหมนี่พูดถึงคนที่พอเห็นเดือนอยู่นะงดได้แม้ว่าตอนละศีลอดสิ่งที่เขาละศีลอดเป็นแรกคือบุหรี่ไม่เป็นไรแต่เขางดได้คำถามคือว่าทำไมล่ะเพราะอันเนื่องมาจากว่ารอมฎอนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเพราะรอมฎอนสามารถที่จะเปลี่ยนเพราะเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องตั้งคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่วางอยู่บนพื้นฐานของความตักวาความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเปลี่ยนแปลงในเดือนรอมฎอนเปลี่ยนแปลงมนุษย์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมุสลิมคนที่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างให้กลายเป็นมุห์ซินยอมที่จะทิ้งบุหรี่12 13ชั่วโมงเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าประชาชาตินี้เป็นประชาชาติที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าจะต้องเข้าใจถึงความหมายของคำว่าตักวาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกต้องแค่นั้นเองมาดูหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ถึงผู้ที่ขาดทุนในเดือนรอมฎอนอาจารย์ท่านนบีบอกนะครับว่ารอกิมาอังฟูรอยูลินช่างเป็นสิ่งที่อัปยศอดสูรอกิมาอังแปลว่าหน้าเนี่ยไปคลุกกับดินช่างเป็นสิ่งที่อัปยศอดสูเสียเหลือเกินสำหรับบุคคลหนึ่งเนี่ยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนซุมมังซะละกะและเดือนรอมฎอนจากชีวิตของเขาไปฟะลัมยุกฟะรุละแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับมันเป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ท้าทายตัวของพวกเราหลังจากที่ก่อนเดือนรอมฎอนจะมาถึงเราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เวลาในช่วงนี้ให้เราตรวจสอบว่าตลอดระยะเวลา11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเดือนรอมฎอนปีที่ผ่านมาชีวิตของเราอยู่ในรูปแบบไหนเราใช้ชีวิตแตกต่างจากบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือชีวิตของเรากับพวกเขาก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเขาอยู่ลักษณะไหนเราก็อยู่ลักษณะนั้นเขาแต่งตัวแบบไหนเราก็แต่งตัวแบบนั้นเขาใช้ชีวิตรูปแบบไหนเราก็ใช้ชีวิตรูปแบบนั้นยิ่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกบางคนเนี่ยทำงานด้วยกันกับผมยังไม่รู้เลยเป็นแขกยังไม่รู้เลยเป็นมุสลิมจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนเพิ่งจะรู้ว่าอ้าวคนนี้เป็นมุสลิมเพราะมาละศีลอดด้วยกันเพราะนั้นถ้าตลอดระยะเวลา11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของเรากับเขาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันทบทวนนะครับและตั้งเจตนาเนี่ยสำคัญอันนี้อะเจตนาเนี่ยสำคัญเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจตนาที่จะให้เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงถ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับชีวิตของเราเนี่ยให้เดือนรอมฎอนนำตัวของเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกับพื้นฐานของความตักวาความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อนะครับว่าถ้ามุสลิมแต่ละคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาด้วยกับเดือนรอมฎอนด้วยกับความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมมุสลิมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นทบทวนตัวของเราตรวจสอบตัวของเราตรวจสอบชีวิตของเราครอบครัวของเรานะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราได้ละเลยเพิกเฉยต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทำความผิดและรู้ว่าตัวเองผิดเนี่ย
นั่นคือคนดีแต่คนที่ผิดและยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดนั่นคือคนที่น่าสงสารเพราะนั้นหน้าที่ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบตัวเราเองบอกกล่าวแก่พี่น้องของเราเพื่อนๆของเราที่อยู่รอบข้างเราคนในครอบครัวของเรานะครับที่ชีวิตของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้เตาบาตัวให้เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เขาได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามให้เขาหรืออย่างน้อยๆนะครับให้เขาที่เป็นมุสลิมหรือให้เขาที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อศาสนาอิสลามศาสนาของเราปฏิเสธความรุนแรงที่มีต่อผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดศาสนาของเราไม่เคยที่จะไปละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นที่ได้ถูกบทบัญญัติของศาสนาห้ามเอาไว้นะครับเอาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามไปบอกแก่คนรอบข้างและหน้าที่ของตัวของเราก็คือในเรื่องของการตรวจสอบตัวของเราหน้าที่ของเราก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวของเราให้ตัวของเราในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเป็นเดือนรอมฎอนที่จะนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับว่ากลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดจะมีความหอมณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ากลิ่นของชะมดเชียงพี่น้องรู้ไหมว่านักวิชาการกล่าวถึงหะดีษบทนี้ว่าไงนักวิชาการกล่าวนะครับว่าหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกําลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าคุณค่าของผู้ที่ถือศีลอดนั้นมีมากกว่าผู้ที่ตายชะฮีดคุณค่าของผู้ที่ถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสูงกว่าผู้ที่ตายชะฮีดเพราะคนที่ตายชะฮีดเนี่ยหะดีษท่านนบีบอกว่ากลิ่นของเลือดเขาคือกลิ่นของชะมดเชียงแต่หะดีษบทนี้ของท่านนบีบอกว่ากลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดมีความหอมมากกว่ากลิ่นของชะมดเชียงเพราะนั้นนักวิชาการกล่าวนะครับว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือการถือศีลอดใดๆก็ตามเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความประเสริฐมากกว่าการไปยิฮาดและก็เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นนะครับอัลลอฮุตะอาลาพี่น้องครับน่าเสียดายเวลาแดดร่มตกกำลังได้รสชาติในเนื้อหาแต่ว่าถ้าเราจะลงสนามแล้วออกไปบอกกับผู้คนให้เขาเข้าใจเรื่องราวของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรืออาจจะถึงขั้นบางคนอาจจะเข้ารับอิสลามในวันนี้มันคงจะสำคัญและยิ่งใหญ่กว่าเพราะนั้นแล้วครับอีกประมาณ5นาทีข้างหน้าเราคงได้ถึงนาทีที่เราจะไปพบปะกับพี่น้องที่มาพักผ่อนอยู่ที่กกท.แห่งนี้แต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ผมขอสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้กับหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้อาจารย์บีบุลลอฮ์เล่าเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นเนี่ยผมฟังแล้วเศร้าผมเชื่อพี่น้องก็คงเศร้าอยู่ด้วยกันมาไม่รู้ว่าเป็นมุสลิมไม่มีการแสดงออกให้เห็นว่าเป็นมุสลิมมารู้อีกทีก็ตอนละศีลอดร่วมกันซึ่งชีวิตแบบนี้มันมีอยู่ในสังคมวันนี้คนที่ไม่ละหมาดแต่ชอบที่จะถือศีลอดมีเยอะแยะละหมาดเอาไหมไม่คำถามนี้พิสูจน์ได้ตรงไหนรู้ไหมไอ้ปัญหานี้พิสูจน์ได้ตรงไหนรู้ไหมพี่น้องจากที่ผมทำรายการมาเนี่ยช่วงเวลาถามตอบเนี่ยมันมีอยู่คำถามหนึ่งว่ากินข้าวสะฮดแล้วแต่ยังไม่ได้อาบน้ำยกขดัสใหญ่จะถือศีลอดได้ไหมอาจารย์ที่ตอบว่าถือได้แต่คุณจะละหมาดไม่ได้มันหมดเวลาละหมาดแล้วโอ้ยไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้ละหมาดอยู่แล้วพี่น้องเห็นไหมนี่คือความทราบว่าเรื่องละหมาดไม่ได้เป็นห่วงจะถือศีลอดได้ไหมรักชอบที่จะถือศีลอดเพราะนั้นเราเป็นมุสลิมแค่เหมือนกับพวกยิวที่เราถามว่าเจ้าจะปฏิบัติบางส่วนและละเว้นอีกบางส่วนกันนั้นหรืออะไรที่ถูกใจเอาอะไรที่ไม่ถูกใจที่ไม่ชอบก็ไม่เอาเราไม่ใช่ยิว
เราคือผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับรอมฎอนปีนี้เนี่ยบอกกับตัวเองได้ไหมผมขอเลยบอกกับตัวเองได้ไหมว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน้อยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ดีขึ้นสักอย่างนึงบอกกับตัวเองได้ไหมฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นสักอย่างนึงอะไรก็ได้ที่มันเป็นความดีเปลี่ยนเลยเริ่มต้นจากรอมฎอนในปีนี้แล้วรักษามันไว้อย่างยาวนานตลอดไปอาจารย์ได้เน้นตอนต้นเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์เนี่ยมันต้องหัวใจที่อิคลาสแล้วก็รูปแบบจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือองค์ประกอบสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบรับอามันอิบาดะห์ของเราเพราะนั้นการถือเส้นอดในเดือนรอมฎอนก็มีรูปแบบแต่ท่านนบีอันหนึ่งที่นบีตอกย้ำว่าการทานซะฮูดนั้นมันมีความจำเริญมันมีความจำเริญอยู่ในตัวของมันแม้แต่น้ำแค่เพียงสักอึกหนึ่งนบีก็ส่งเสริมให้ลุกขึ้นมาทานซะฮูดอย่าปล่อยเป็นคนที่นอนดึกแล้วก็หลับเลยไปเดินเหยียดตั้งแต่ตอนที่จะนอนว่าฉันจะถือเส้นอดในวันพรุ่งนี้โดยที่ไม่คิดที่จะตื่นขึ้นมาทานหารซะฮูดและอีกหะดีษบทหนึ่งที่ผมอยากจะปิดท้ายในวันนี้นบีบอกว่าข้อแตกต่างของการถือเส้นอดระหว่างผู้ศรัทธากับชาวคัมภีร์ก็คือการทานซะฮูดเพราะนั้นพวกชาวคัมภีร์เขาถือเส้นอดกันแต่เป็นแบบฉบับของเขาแต่สำหรับแบบฉบับของผู้ศรัทธาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทานซะฮูดนั่นคือข้อแตกต่างประการหนึ่งของการถือเส้นอดที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างการถือเส้นของผู้ศรัทธากับชาวคัมภีร์เพราะนั้นแบบฉบับของท่านนบีที่มีอยู่ในการถือเส้นอดในเดือนรอมฎอนนี้มีอะไรรักษาไว้ให้หมดเก็บไว้ให้หมดรักษาไว้ให้หมดเพื่อหวังในการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช้เวลาให้คุ้มค่าไหนๆอดแล้วใช้เวลาให้คุ้มค่าแต่ละขั้นตอนของชีวิตในเดือนรอมฎอนใช้เวลาให้คุ้มค่าโดยเฉพาะคนหนุ่มอย่างเราฝากนิดนึงครับว่าถ้าปีนี้พลาดแต่บางคนอาจจะปรับตัวทันเรื่องของการเอติกาฟซุนนะห์ที่ถูกลืมซุนนะห์ที่ถูกลืมทั้งที่การเอติกาฟมีคุณค่าอย่างมหาศาลผมย้ำได้เลยว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลเพราะการที่เราเอาตัวเข้าไปขังอยู่ในมัสยิดของเราสุตาลาเท่าเรากับตัดขาดจากโลกดุนยาโลกภายนอกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกเราจะมุ่งมั่นอยู่กับการทำอามันอิบิดาการริกรุละแล้วสาธารณภาพที่เราจะใช้โอกาสตรงนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อรถได้อย่างง่ายวางแผนเลยครับว่าปีนี้จะลาพักร้อนในช่วงอิติกรรมได้ไหมสิ่งที่ผมจะพูดอาจจะสวนทางกับสุนนะแต่ไม่เป็นไรผมยอมถูกด่าบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ครบ10วันหรอกสุนนะได้บิต้องครบ10วัน10คืนสุดท้ายแต่พี่น้องครับผมส่งเสริมว่าถ้าพี่น้องจะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวันหยุดสักคืน2คืน3คืนแล้วแต่พี่น้องจะสะดวกถึงแม้ว่าจะไม่ถูกนับว่าเป็นเอติกาฟแต่อย่างน้อยพี่น้องไปสัมผัสชีวิตดูสิครับเข้าไปอยู่ในมัสยิดในยามค่ำคืนทั้งคืนแล้วพี่น้องจะรู้ว่าชีวิตเปลี่ยนไม่ถูกตอบรับเรื่องผลบุญของเอติกาฟไม่เป็นไรแต่ขอให้เอาชีวิตตัวเองไปเชื่อมโยงอยู่กับละในมัสยิดของพระองค์ในบ้านของละแล้วพี่น้องจะรู้ว่าชีวิตนั้นเปลี่ยนลองดูเท่าที่เราจะทำได้ถ้าใครครบ10คืนได้ทำดุลีแล้วเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องตรงนี้ว่าเปลี่ยนตัวเองให้ได้ในรอมฎอนนี้แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นขอดุอาก่อนขอดุอาให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนชะอ์บานตลอดจนไปถึงรอมฎอนเพื่อการประกอบอามัณฑ์อิบาดะห์ต่อพระองค์และขอเป็นอามัณฑ์ที่ถูกตอบรับอย่างพระองค์นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องไว้ในวันนี้แล้วก็พี่น้องครับวันนี้บางพรมาด้วยจากสเต็กบางพรไม่ได้มาแต่ตัวครับมากับครอบครัวแล้วเอาอาหารมาให้ด้วยแล้ววันที่25วันพฤหัสครับที่ร้านสเต็กบางพรที่อยู่อนุท55ทับ1กับทับ2ต่อเนื่องกันจะมีการพูดในหัวข้อเรื่องตามหารอมฎอนทำไมผมตั้งชื่อว่าตามหารอมฎอนมันมีนัยยะยังไงครับไปติดตามรับฟังหลังได้มาติชะเป็นต้นไปที่ร้านสเต็กบางพรนี่คือสิ่งที่เป็นความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับท่านพี่น้องในวันนี้และในวันนั้นและทุกๆครั้งที่เราจะเจอกันครับขอให้เป็นการเจอกันในฐานะของความเป็นพี่น้องที่เรารักใคร่และห่วงใยกันดูแลซึ่งกันและกันครับหวังว่าวันนี้ครับน่าที่จะเป็นวันที่มีประโยชน์ต่อตัวพี่น้องเองและจากนี้ไปครับขอให้ประโยชน์ของพี่น้องนั้น
ไปสู่คนที่มาพักผ่อนในวันนี้เท่าที่พี่น้องสามารถจะทำได้ด้วยกับหัวใจที่รักและขอดุอาจากพระองค์ครับว่าเราขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและขอหน้าที่นี้เป็นที่ถูกตอบรับจากพระองค์โดยทั่วกันครับบิลลาฮิตาฟิกวันที่ใดนะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์